าอยู่กันที่งาน First Digital Eco Uniform ของทาง True ค่ะซึ่งเป็นยูนิฟอร์มใหม่ที่ทาง True ได้ Rebranding รวมถึงมีการ Reshop ก็คือปรับปรุงช็อปให้ดูทันสมัยขึ้นหน้าเข้าหามากขึ้นรวมถึงเป็น Interaction Experience Interactive Experience ให้กับเป็นเขาเรียกว่าผู้ใช้บริการทุกๆคนลูกค้าทุกๆคนด้วยค่ะก็สามารถมาใช้ที่ True ได้แล้วก็มา experience หรือว่าทดลองประสบการณ์ใหม่ๆกับทาง True ได้ไม่ว่าจะเป็นตัว badge AR badge เขาเรียกว่า AR badge ที่จะอยู่กับยูนิฟอร์มใหม่ของทาง True ด้วยที่มีทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าอะไรต่างๆเพิ่มเติมที่จะมีมาในอนาคตนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนดูเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยพี่ๆพนักงานทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตัวยูนิฟอร์มยังบอกถึงหน้าที่คือโรงแต่ละคนด้วยไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำจะเป็นเทคนิชเชียนก็คือคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยแนะนำเราได้แล้วก็เป็นคนที่มีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะก็จะเป็นแมเนเจอร์ด้วยค่ะซึ่งเท่มากๆเลยหนูชอบชุดเขามากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าเขาจะขายแจ็คเก็ตแต่ว่าเขาเป็นของแมเนเจอร์นะเท่มากไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเรามีเรื่องรับโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เชอเป็นคนที่ชอบ reuse ของอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะใช้ขวดน้ำเอามาใช้ซ้ำตัวกล่องข้าวก็พยายามที่จะล้างแล้วก่อนเอาไปทิ้งหรือว่าแยกขยะนะคะก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเราได้ในการที่จะช่วยทำให้คนที่แยกขยะได้ง่ายขึ้นเพราะเราทำผลไม้ผลมือตอนที่เป็นชีวิตประจำวันของพวกเราคงจะง่ายกว่าการที่ไปรวมกันแล้วให้เขาไปแยกกันซะมากกว่ารวมถึงตัวพอแยกไปแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำเป็น recycle เป็น reuse ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อพอมารีไซเคิลจากขวดน้ำที่ไปผสมผ้าแบบยูนิฟอร์มใหม่นี่ก็คือเป็นอีโคยูนิฟอร์มของทาง True แล้วก็โปรโตดิจิตอลก็คือเป็นตัวแบตช์ที่ทำให้สามารถเล่นกับตัว AR app ของทาง True ได้แล้วก็มีเขาออกกระปุกกระป๋องน้ำเรียกกระป๋องน้ำใช่ไหมคะกระป๋องน้ำที่เป็นตัวอลูมิเนียมที่จะทำให้อัพรียูสรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอะไรนะคะผลงานล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเพลงกับ Heavy Rotation นะคะกับทาง BNK48 นั่นเองค่ะไหนก็ฝากไปติดตามชมได้ทาง YouTube Channel ของ BNK48 นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหนังสือ Soft Power ที่ได้พี่นิ้วกลมนะคะมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเชอร์ก็ฝากด้วยนะคะกับทางสมาชิกมติชนค่ะเป็นพวกเก็ตบุ๊กหรือหนูไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดีเป็นเขาพี่นิโก้มาสัมภาษณ์เชิญแล้วก็เขียนเป็นหนังสือขึ้นมาแล้วก็คือเหมือนเล่าชีวิตเชิญในช่วงหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กได้หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะประวัติก็ได้เผื่อใครอยากทำความรู้จักกันก็สามารถไปอ่านเล่มนี้ได้ว่าเชิญโตมายังไงค่ะใช้คำนั้นแล้วกันเล็กๆใช่มีรูปตั้งแต่หนูอยู่ในถังน้ำได้อ่ะหนูแบบช่างสรรหารูปไปให้ใช่ค่ะจะถึงเข้าวงการเลยค่ะก็ดีใจมากที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้ออกมาให้ทุกคนได้อ่านได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาไปทำอะไรบ้างช่วงโควิดที่ผ่านมาเชอร์ได้ทำคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมคอัพเป็นคนชอบเมคอัพแล้วก็ใช้เมคอัพในการทำงานในทุกๆวันอยู่แล้วก็ได้ทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอรวมถึงทำคอนเทนต์ทำกับข้าวอะไรเงี้ยลงกับให้แฟนๆได้รับชมกันค่ะฟีดแบ็กเป็นไงมีอันนึงที่แชร์ไปเยอะมากเป็นล้านวิวเหมือนกันตกใจมากเลยค่ะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่เข้ามาดูกันมากค่ะในทางเฟซบุ๊กแฟนคุณเบอร์ได้ไหมโอ้ยยังทำอยู่ใน Facebook ค่ะเล็กๆน้อยๆใช่แต่เดี๋ยวก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เป็นตัวคอนเทนต์นะคะที่จะลงกับทาง BNK โปรเจกต์ใหญ่ติดตามได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ของทาง BNK โปรเจกต์ได้เลยค่ะฝากนะครับโอเคครับ